ส่วนทางด้านมูลและนิธิชินโสพลพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มและชาวอุบล นะคะได้ร่วมกันทอดกฐินสามัคคีบูรณปฏิสังขรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมศาสนสถานภายในวัดอย่างน้อยรวมได้กว่า3ล้านค่ะที่ศาลาชินโสพลพาณิชย์วัดยางน้อยอำเภอก่อเออำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีมูลนิธิชินโสพลพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มพร้อมด้วยชาวอุบลราชธานีได้จัดพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลบูรณปฏิสังขรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมศาสนสถานภายในวัดอย่างน้อยขึ้นโดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมวัชริยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานาวาองค์อุปถัมภ์วัดอย่างน้อยรวมด้วยชาติสิริโสพลพาณิชย์กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนายวิรุฒวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชาญโสพลพาณิชย์กรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนายสมมาตรโพธิในอำเภอเขื่องในนายวิโรจน์ชัยพันนาผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีพระรัตนวิมลเจ้าอาวาสวัดยางน้อยเจ้าคณะอำเภอเขื่องในพระเถรานุเถระเจ้าหน้าที่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่บุคลากรธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนส่วนราชการผู้นำชุมชนและพุทธศาสนิกชนประชาชนชาวบ้านอย่างน้อยเข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรและมอบเงินทุนอุดหนุนสถานศึกษาส่วนราชการในความอุปถัมภ์ของวัดอย่างน้อยจำนวน10ทุนสำหรับการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันของมูลนิธิชินโสพลพาณิชย์บริษัทในกลุ่มและชาวอุบลราชธานีได้ช่วยกันรวบรวมปัจจัยจากภาคส่วนต่างๆเพื่อนำมาถวายวัดอย่างน้อยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลและใช้ในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาบูรณปฏิสังขรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมศาสนสถานภายในวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดอย่างน้อยซึ่งปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลาให้มีสภาพที่ดีขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังประโยชน์แก่พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้เป็นที่ในการปฏิบัติกิจเนื่องจากอุโบสถหลังปัจจุบันได้ปลูกสร้างและใช้งานมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานจึงทำให้ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาอุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรครบ5รอบ5ธันวาคมพุทธศักราช2530ปัจจุบันอุโบสถแห่งนี้ได้ใช้ประกอบกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นมาของพระพุทธศาสนาโดยภายในอุโบสถยังมีภาพเขียนที่มีลวดลายอันงดงามแสดงเรื่องราวต่างๆในพระพุทธศาสนาชีวิตความเป็นอยู่ของเทวดาอสูรและมนุษย์ผ่านลวดลายและสีสันที่มีค่ายิ่งนับว่าเป็นสิ่งที่จะรักษาทำนุบำรุงถาวรวัตถุอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปทั้งนี้การทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 356,687 บาท